วันนี้เราจะมาทัวร์โซเฟียกันนะคะโดยที่มีบีเป็นไกด์นำทำไมอ๋อเปิดประชุมเราจะไปไหนนะเราจะไป17วันหนาวอ่ะได้มาโซเฟียในฐานะนักเรียนเป็นครั้งสุดท้ายด้วยเพราะเรียนหมดแล้วตั้งแต่วันจันทร์นะคะแสบตายไม่หายแสบตายที่ถ่ายฟิล์มเนี่ยแล้วก็ต้องมาจุดเนี้ยอีกแล้วทั้งที่ก็ไม่เคยเรียนตึกนี้ไม่เคยเรียนตึกนี้ไม่เคยใช่ไหมทำไมอ่ะบีไม่คุยคนเดียวจริงหรอไปไหนไม่รู้จะพาไปไหนดีโซเฟียจุดไหนที่เป็นไม่มีแล้วเนาะแต่เราไม่ได้แบบต้องทำเลยอย่างเงี้ยก็ได้ต้นไม้มันก็เศร้าใช่ต้นไม้เศร้าเพราะมันดูหนาวสัมภาษณ์ค่ะชอบตรงไหนที่สุดของโซเฟียไหนดีอ่ะหน้าต่างฉันตึกเดียวตึกสองนะบีก็ไปถ่ายบ่อยชอบที่ไหนชอบที่ไหนก็ได้ที่มีเธอเอ้างงงจีบทำไมอ่ะงงชอบที่ไหนหรอชอบตึกหกอ่ะใหม่ยิ่งสะอาดอันหนึ่งนี้ก็สวยสวยแบบเก่าๆแต่ชอบตึกหกมากกว่ามันใหม่ดีมันดูโมเดิร์นมันดูรวยเหตุผลที่ชอบไม่ค่อยมีอะไรเลยเหตุผลคือแบบมันดูนี่เคยเข้าไปตรงที่แบบเป็นที่พักห้องของอาจารย์ที่สวยมากแบบจริงหรอไม่เคยเข้าเลยอ่ะเป็นทำไมตอนนั้นไปเพื่อนจะไปคุยอาจารย์ไงก็เลยเดินเข้าไปด้วยแล้วก็อ๋อมันแบบสวยมากมันแบบที่พักที่แบบห้องของอาจารย์ดีอ่ะหนาวมากตกลงกี่องศานะแต่มันหนาวเพราะไอ้นี่ลมครับบ้าไปแล้วเออ